เห็นว่าคบกับต่อสุนันต์ตัวเรียบร้อยแล้วยังค่ะแต่ว่าคุยก็จริงๆก็คุยเหมือนแบบมันร่วมงานกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันเข้าบทด้วยกันบ่อยเข้าซีนด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกันบ้างสถานะตอนนี้คือยังไงคะได้ชัดเจนก็ยังไม่ได้ชัดเจนค่ะก็ยังแบบคุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยเวลาพี่เขาแบบจะทำเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาปรึกษาเราเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าหาผู้ใหญ่ทางฝั่งแบบห้องอัดอะไรเงี้ยบ่อยเรียกว่าตอนนี้คือพี่ออฟคือคนผู้ชายที่คุยด้วยมากที่สุดตอนนี้ใช่ไหมก็ใช่ค่ะก็คุยเขาจีบไหมคะก็ไม่รู้นะคะว่าจีบหรือเปล่าแต่ก็ปกตินะค่ะเข้าไปแล้วก็ยังได้คุยกันอยู่ใช่ไหมคะก็มีทักมาคุยบ้างค่ะแล้วก็มีสมมติละครออนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอุ้ยซีนนี้จำได้เลยแบบเทคเดียวผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบคุยกันเรื่องละครอย่างทักว่าเขามาขอไลน์ละครเลยตอนนั้นขอไลน์ก็มีเหตุที่จะต้องขอก็เพราะว่าแบบเหมือนหนูถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายมอนิเตอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากรู้ว่าซีนนี้เล่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งรูปให้กันอย่างท่าทีของเขาเรามีเซนต์มั้ยแบบว่าเขาเข้ามาแบบคาดขนมจีบของเราจริงๆแบบดูยากมากว่าจีบหรือไม่จีบเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบมานั่งถามว่าอยู่แบบทำอะไรอยู่กินข้าวยังก็คือไม่มีก็จะเป็นฟีลที่แบบว่าหาเรื่องมาคุยมากกว่าแต่หนูก็ยังดูไม่ออกว่าเขาจีบหรือเปล่าค่ะก็ต้องถามเขาก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คือเหมือนไม่ค่อยแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยถ้าคุยกับพี่เขาจะโตแล้วเราจะงอแงหรือเปล่าจริงๆตัวอย่างพี่ออฟนี่คือเป็นผู้ชายในสเปคเราหรือเปล่าจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบคนอายุเยอะอยู่แล้วเยอะกว่ามากๆก็เยอะกว่า 5-6 ปีขึ้นไปเลยค่ะอย่างในกองหรือว่าเขาเทคแคร์ดูแลเราเป็นพิเศษมั้ยครับก็มีแบบพี่ๆในกองชอบแซวนะแบบเวลาสมมติเราจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแบกเก้าอี้ที่กองกลับอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาถือเก้าอี้มาส่งรถช่วยลิงก็มีบ้างน่าจะปิดกองไปแล้วครับมีโอกาสได้เจอกันนอกบ้านหรือเปล่าทานข้าวดูหนังเงี้ยตอนนี้ก็ยังค่ะพี่เขามีนัดมั้ยหรือเปล่าชวนมั้ยก็มีแบบกินข้าวอะไรอย่างงี้มั้ยคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ว่างด้วยเวลาที่แบบไม่ตรงกันเดี๋ยวก็คงต้องโอ้ไม่นานนะคะก็น่าจะประมาณเรื่อยๆนะก็คือไม่รู้ว่าคุยตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าเราก็คุยกันมาเรื่อยๆเรื่องแบบละครเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างตัวธัญญาเองเวลาจะมีแฟนนี่ต้องให้ผู้ชายด้านผู้ชายผ่านด่านคุณแม่ก่อนหรือเปล่าผ่านค่ะถึงจะยังห่วงก็คือยังไม่ได้กล้าบอกคุณแม่ว่าแบบว่ามีใครเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็คือบอกแต่ว่าในกรณีพี่ออฟก็คือยังไม่รู้ว่าเขาแบบยังไงแล้วก็แต่ตัวคุณแม่เองก็คือรู้จักกับรู้จักค่ะก็เคยไปอะไรรายการเจอกันแต่ว่าจริงๆสถานะตอนนี้ก็คือแบบยังไม่รู้ค่ะเขามีโอกาสเข้ามาทางแม่บ้างมีบ้างค่ะมีบ้างอันนี้อยากรู้ว่าความชัดเจนไหมคะว่าจริงๆแล้วเขายังไงกับเราอะไรแบบนี้จีบหรือไม่จีบอะไรเงี้ยจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากรู้อะไรนะเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้วก็คือพี่เขาทักมาแล้วก็ตอบอะไรเงี้ยก็ปกติค่ะแต่ตัวธัญญาเองตอนนี้พร้อมที่จะแบบมีคนดูใจยังตอนนี้ก็ยังทำงานเยอะมากๆแล้วก็ทั้งหนังแล้วก็ละครก็เข้ามาเยอะจริงๆก็เป็นคนที่เหมือนแบบเราก็จะกังวลว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเรามีแฟนอะเวลากับงานเราจะแบบน้อยลงไหมหรือว่าคนที่เข้ามาหาเราอะเขาจะรับได้ในตรงจุดนี้ไหมก็คือหนูมีความกังวลหลายเรื่องหนูก็เลยยังไม่พร้อมที่จะแบบมีแฟนเลยอยากให้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยหรือเปล่ากับงานด้วยจริงๆก็น่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่ว่ามันยากเพราะว่าในหลายๆอย่างที่เคยลองมาก่อนหน้านี้ก็คือยากมากกับการที่เขาคนคนหนึ่งจะมาเข้าใจในงานเราเรื่องเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ถ้าทำงานก็คือจมอยู่กับงานขังอยู่กับงานเลยคือไม่เอาอะไรเลยหรือตอนนี้เรารอให้พี่ออฟเป็นคนพูดก่อนหรือเปล่าครับก่อนว่าจีบเราแสดงความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยกับเราก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะอันนี้ยังไม่มีใครไปถามพี่ออฟเลยคือแบบเวลาคนเจอก็คือถามหนูรอถามฝ่ายชายดีกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ